แล้วครับคุณผู้ชมผมก็มาถึงตลาดคนเดินเมืองซัวเถานะฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยคือกำลังแบบคนกำลังขึ้นมาเลยนะโอ้โหไม่รู้มาจากไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ร้านค้าเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวยังไงแต่จะใช้เวลาเนี่ยนะครับพาทุกท่านไปเดินดูข้างในดีกว่าดูซิว่าข้างในนี้มีอะไรรอเราอยู่ครับเดินมาตั้งนานนะฮะอากาศนี่เริ่มเย็นลงแล้วฟ้าก็เริ่มเย็นลงแล้วของตรงนี้ก็เย็นแล้วก็ดูน่ากินเหมือนกันตามอารมณ์อากาศเลยนะฮะดูรูปร่างแล้วเหมือนไอติม12นักษัตริย์แต่ไม่ใช่เพราะมีมาริโอและอุลตร้าแมนเพิ่มขึ้นมาแต่ขออนุญาตขอลองก่อนละกันคือความพิเศษของเขาคือเราเลือกรสชาติได้ด้วยนะฮะนี่ถ้าจะสมมติจะเลือกเจ้าลิงเหรอไม่รู้ว่าลิงหรือและคูหรืออะไรเนาะแต่สามารถเลือกรสได้อยากได้ไอตัวนี้ครับไอนี่ this one please yeah oneว่าคนจีนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของงานฝีมือทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องภายนอกจนถึงเรื่องภายในเรามาดูเรื่องการกินดูซิว่างานเขาจะเป็นยังไงมาแล้วคุณผู้ชมครับลองเช็คดูนะฮะนี่กินเลยดีกว่า คือไม่ได้อะไรนะระหว่างที่ผมกินเนี่ยทุกคนหยุดดูผมอ่ะร้านนี้เฮ้ยนี่เรากลายเป็นดาราดังแล้วอ่ะเซ่ๆนี่เซ่ๆนี่อากาศกำลังดีเลยครับคุณผู้ชมครับด้านซ้ายขวาตอนนี้มีร้านอาหารเปิดเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีเป็ดปักกิ่งตรงนี้โอ้โหสูตร28ปีอ่านจากตัวเลขเอานะฮะนี่นึกถึงว่าเดินผ่านในซอยเยาวราชนะมันจะต้องเจออะไรที่มันเป็นความเป็นจีนอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่เรามาเดินที่นี่อย่างนี้อ้าวเราก็ต้องลิ้มรสของออริจินอลกันหน่อย นี่ฮะสวัสดีครับโอเคเต้ขอลองชิมร้านนี้ก่อนแล้วกันดูซิว่ารสจากออริจินอลต้นตำรับเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงได้อันนี้เนื้อวัวนี่เนื้อวัวลูกชิ้นเนื้อแบบเริ่มเทิมเลยมีปูอัดนะฮะนะฮะผักเล็กน้อยมีตีนเป็ดตีนห่านคิดว่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวระหว่างที่ให้คุณพ่อนะครับผมเขาปิ้งให้พวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้ละกันมีเก้าอี้เตรียมให้พวกเราโต๊ะเล็กๆน่ารักน่ารักรอหน้าร้านกันมาที่กินเข้าไปนี่นะครับคือเนื้อวัวนะครับเนื้อเนี่ยก็ประทับใจแต่ที่ประทับใจมากกว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของรสชาติหม่าล่าจริงๆเต้ยเป็นคนกินชอบกินเผ็ดนะแต่ว่ากินเผ็ดได้ไม่เยอะผมว่ารสชาติของไทยอ่ะหม่าล่าจัดกว่ารู้สึกว่าคนไทยชอบกินเผ็ดแบบเผาลิ้นแต่เนี่ยมันจะเหมือนเป็นผิวลิ้นมากกว่าเดี๋ยวผมขอชิมเพิ่มแล้วกันโทฟูนะฮะเต้าหู้เต้าหู้นิ่มนุ่มนะฮะแต่ชอบความเผ็ดนะเอาจริงๆชอบความเผ็ดหม่าล่าที่เนี่ยเป็นเผ็ดแบบออริจินอลของประเทศจีนและนี่ก็คือแป้งเต้าหู้ครับ ร้อนนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งมา แต่ว่าที่ดีกว่าความร้อนคือความอร่อยที่ลงตัว
นะฮะนี่ก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นหม่าล่าสไตล์คนจีนแล้วกันเอาจริงๆเพิ่งมาทริปนี้ก็เพิ่งจะได้กินหม่าล่าที่นี่ที่แรกนะฮะเดี๋ยวยังมีอีกหลายร้านเลยให้เราลองนะแต่เดี๋ยวเต้ยขอกินหม่าล่าให้หมดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเดินไปร้านถัดไปกันแล้วกันครับจากร้านหม่าล่าเมื่อสักครู่นะครับมาด้านข้างนี้ตรงนี้เลยตอนนี้ขอจองโต๊ะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะจะโดนแย่งเอาข้างในนี้ดูน่ากินมากกลิ่นมันลอยแตะจมูกครับคือกลิ่นเต้าหู้นั่นเองนะฮะตะกี้ผมดูอยู่เนี่ยนะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นขนมน้ำเต้าหู้ฮะคือนอกจากหอมเต้าหู้นะฮะมันมีกลิ่นบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับพอสอบถามจริงๆเนี่ยมันเป็นกลิ่นมันฮะเห็นไหมมันสำปะหลังนะแต่ว่าเขาบอกว่าความพิเศษของเจ้าเต้าหู้เนี่ยมันพิเศษเพราะว่าเขาปลูกได้แค่เฉพาะในซัวเถาเท่านั้นอ้าวก็หากินที่ไหนไม่ได้สิแบบนี้มันก็เอ็กซ์คลูซีฟหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอุ๊กที่จะบอกใครนะโหแต่ตอนนี้ดูร้อนมากเลยนี่ฮะมาใหม่ๆเป็นแบบนี้แต่เต้ยขอปล่อยไว้ก่อนละกันเต้าหู้มาใหม่ๆร้อนปากพองแน่นอนนะอ่ะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นสาขาที่3แล้วสาขาแรกสาขาที่2คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จตามภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมีสาขาแรกมีสาขาที่2พอมีตลาดนี้เกิดขึ้นเขาก็มาเปิดสาขาที่3ที่นี่ก็ไม่แน่นะเออถ้าเกิดว่าร้านนี้บูมเราอาจจะได้เห็นร้านนี้นี่ไปเปิดในเมืองไทยก็ได้นะเออจริงๆอ่ะเส้นเนี่ยไม่ได้มีรสชาตินะแต่ว่ามันก็คือเส้นมันสับปะหลังนั่นแหละแต่พอมันไปอยู่ในน้ำเต้าหู้เนาะมันก็เรียกว่ารสชาติเต้าหู้ก็เข้าไปในตัวเส้นอ่ะนะฮะกินเข้าไปก็กลมกล่อมด้วยความรสชาติของเป็นเส้นเต้าหู้อะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่นะคือเส้นมันสับปะหลังขึ้นชื่อว่าเต้าหู้นะครับก็เป็นแหล่งพลังงานแหล่งโปรตีนชั้นดีอยู่แล้วผู้ชายกินได้ผู้หญิงกินได้เด็กกินได้แล้วก็ผู้ใหญ่กินได้นะครับได้กินได้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยอร่อยหวานมันเติมพลังแล้วพร้อมลุยต่อเต้ยมาที่นี่นะสิ่งหนึ่งอ่ะที่นอกจากที่ประทับใจในเรื่องของอาหารการกินสถานที่เที่ยวนะครับที่ประทับใจมากที่สุดเลยสำหรับเต้ยนะครับคือคนคือมนุษย์คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยแหละนะฮะคือเขาก็ดูแลเราแล้วเขาไม่ดูแลผมคนเดียวนะเขาดูแลคุณผู้เนี่ยทีมงานตากล้องเราด้วยที่สำคัญเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยซัวเถานะครับมีอาหารอร่อยอีกมากมายยินดีต้อนรับสู่ซัวเถาหอมแก้มนิด Thank you เอาละครับคุณผู้ชมเดินถนนคนเดินนะครับหมดพลังเคลียร์พลังซะจนท้องโล่งเลยนะฮะเดี๋ยวเต้ยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาเรียกว่ากินของขึ้นชื่อของที่นี่หน่อยละกันอะไรที่มันเป็นความเป็นจีนเหรออืมเรากินมาเกือบทุกอย่างแล้วนะเราลองมาเกือบทุกอย่างและหม่าล่าตะกี้เราก็เพิ่งลองไปจากประเทศจีน1อย่างที่เรายังไม่เคยลองครับอืมติ่มซำนั่นเองอยู่ข้างหลังเต้ยตอนนี้แล้วโหร้านอาหารดูโอโถมากเลยอยากจะใส่แว่นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เดินเข้าไปต้องบอกว่าเดินเข้ามาข้างในนะฮะเราสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแกรนด์โอเพนนิ่งมากเลยยิ่งใหญ่มากทางด้านหน้าของผมเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารจีนเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมต้องบอกงี้มาถึงเมืองจีนจะพลาดติ่มซำมันก็กระไรอยู่ครับนี่ฮะที่อยู่ข้างหน้าโอ้โหค่อยๆไปทีละอย่างได้ไหมอ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าข้างหน้าเต้ยตอนนี้ที่น่าสนใจเนี่ยโอ้โหมีทั้งเกี๊ยวคริสตัลมีทั้งเปาะเปี๊ยะนี่อันนี้เป็นเปาะเปี๊ยะสีแดงด้วยไม่เคยเห็นน่าลองมากนะฮะแล้วก็มีขนมจีบซาลาปงซาลาเปานะเริ่มจากที่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผมนะฮะนี่เลยอันนี้เขาใช้เยื่อไผ่เนี่ยนะครับในการตัดเป็นแผ่นเป็นแว่นเนี่ยนะครับแล้วก็มาโปะไว้บนก้อนแป้งนี้อ่ะไปนี่ฮะโอ้โหกุ้งเป็นกุ้งเนื้อแน่น
ต้องกินกับจิ๊กโฉมขึ้นมาเบาเพราะรสชาติฮาร์ดเก่าแบบบ้านเขาจะเป็นไงอันนี้เยื่อไผ่ด้วยกุ้งสดดี แป้งอร่อยครับเต็มปากเต็มคำพอดีเป๊ะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องค่อยๆหั่นนะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากระวังด้วยละกันกินไปแล้วจะจุกนะมันชิ้นมันใหญ่จริงๆต่อไปอันนี้ปกติแล้วปอกเปี๊ยะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะไปกินตามเทศกาลไปกินโรงแรมเนี่ยนะครับเขาต้องเป็นปอกเปี๊ยะที่เป็นสีเหลืองเนื้ออ่อนนะแต่ว่าอันนี้เขาใช้ข้าวแดงครับคุณผู้ชมครับเขาก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตลองจิ้มตามประเพณีจิ๊กโฉนะไอความกรุบกรุบนี่มันมาจากไหนอ่ะเฮ้ยคืออย่างนี้ครับพอกัดเข้าไปข้างในผมหนึ่งเห็นคือตอนแรกจะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแต่มันไม่ใช่ซะทีเดียวครับข้างนอกเนี่ยก็คือแป้งนิ่มๆนะฮะแต่ข้างในชั้นที่สองก่อนกุ้งเห็นไหมชิ้นใหญ่เราจริงๆนะกินชิ้นเดียวชิ้นเนี้ยผมว่าผมฟินแล้วล่ะข้างหน้าผมตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็นึกว่าข้าวต้มนะแต่พอไปดูใกล้ๆเดี๋ยวก่อนนะโจ๊กนะฮะนี่ตักให้ดูไข่เยี่ยวม้าได้ขออนุญาตชิมแล้วกันนะฮะมีความร้อนเบาๆครับมีความร้อนเบาเขาเสิร์ฟมาให้แบบจืดๆนิดนึงนะก็เนี่ยแหละครับประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเมนูติ่มซำที่เราได้กินในวันนี้แต่มาถึงประเทศจีนนะจะไม่กินซาลาเปาพวกอะไรอยู่นะอันนี้ไส้อะไรอ่ะไส้หมูแดงครับไส้หมูแดงเค็มข้นเค็มข้นเต็มปากไปด้วยรสชาติของหมูแดงซอสที่แน่นมากเลยครับคุณผู้ชมครับน้องเขามองหน้าผมครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกร้องให้ผมเนี่ยลองชิมเขาผมก็จะชิมเขาให้หมดตัวเลยครับมา มาไก่ย่างที่นี่จะเป็นยังไงนะหุยมาแบบนี้แบบผิวดูเนื้อหนังนี่ดูกรอบกรุบกรุบมากเดี๋ยวขอตัดมากินก่อนแล้วกันนะไก่ย่างสไตล์ตัวเถาครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกินเลยนะฮะไม่ต้องใช้ช้อนแต่อย่างใดนะลองดูกดไปก่อนกรอบนอกนุ่มในครับผมข้างในอร่อยมากใครที่ชอบกินไก่ผมเชื่อเลยว่าเมนูนี้น่าจะถูกปากพวกคุณแน่นอนครับผมข้างหน้าเต้ยตอนนี้มีอาหารเยอะแยะมากมายเต้ยขอตัวรับประทานอาหารสักครู่แล้วกันนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองซัวเถาและอิ่มท้องไปกับมื้ออาหารจีนแป้จิ๋วและจีนแคะออกเดินทางวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567จำนวน5วัน4คืนจากราคา 63,900 บาทเหลือเพียง 48,900 บาทโทร065-879-3936เที่ยวจีนไม่มีสิ้นสุดปักหมุดเมืองเหยียนอันตื่นตาไปกับธรรมชาติที่งดงามดุจสวรรค์แกรนด์แคนยอนยูชาโกชมผิวของหินระลอกคลื่นสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเมื่อ10ล้านปีก่อนตื่นตาไปกับมหาน้ำตกฮูโคใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนสักการะศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าแห่งแรกที่เป็นบ้านเกิดของกวนอูขอพรสุขภาพโชคลาภและเงินทองออกเดินทางวันที่ 4-10 กันยายน 2567 จำนวน7วัน5คืนจากราคา 59,900 บาทเหลือเพียง 49,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทรเลย 065-879-3936 ถ้าคุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็น
ถ้าเป็นแบบนั้น The First Ultimate Application รูปแบบใหม่คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้คุณเปิดโลกกว้างแค่ปลายนิ้วสัมผัสร่วมสนุกลุ้นรับของฝากของฟรีจากต่างประเทศและของดีจากร้านเด็ดเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องลบ The First Ultimate Application แบบเก่าทิ้งไปแล้วดาวน์โหลด The First Ultimate Application รูปแบบใหม่ใช้ไลน์กว่าเดิมมาใช้ดาวน์โหลด The First Ultimate Application รูปแบบใหม่ลงโทรศัพท์เพราะแอปนี้คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ศาลเจ้าให้ตังมาหรือที่ประดิษฐานขององค์เทวนารีเนี่ยนะฮะหรือว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งที่ดีมากเลยครับข้างหน้าเนี่ยครับมีแม่น้ำหลากหลายมาบรรจบกันที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขามีความเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำอะไรนะครับเกี่ยวกับน้ำทะเลการมาสักการะไหว้ท่านเนี่ยจะทำให้พวกเราทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ